เมื่อลูกชายวัยขวบกว่าต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลที่สวีเดนการ Enschooling คืออะไรคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบยาวๆเลยนะคะสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เราได้รับมาจากการไป Enschooling ของเรียนของเรานะแต่ละที่แต่ละข้อมูลแต่โรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะระยะเวลาการ Enschooling นะของแต่โรงเรียนก็ไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3อาทิตย์คือนานมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกของคุณด้วยนะว่าจะต้องใช้เวลา Enschooling เท่าไหร่ก็คือให้ลูกเนี่ยไปปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเปลี่ยนไปให้ลูกเนี่ยได้คุ้นชินกับโรงเรียนให้คุ้นชินกับคุณครูให้คุ้นชินกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ให้ลูกปรับตัวนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะเริ่ม Enschooling ขอย้อนไปตั้งแต่ตอนที่โนเอลเนี่ยเข้าคิวต่อแถวรอโรงเรียนอนุบาลเนาะที่นี่เนี่ยเขาให้เด็กเข้าคิวรอได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็โรงเรียนที่เราเนี่ยเลือกให้ลูกนะเป็นโรงเรียนแถวบ้านนะคะที่นี่เขาจะนิยมเลือกโรงเรียนแถวบ้านให้ลูกคือจะไม่หาไกลๆนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะข้ามเขตได้เนาะถ้าเป็นโรงเรียนอนุบาลมันจะมีคิวการันตีเนาะว่าเราจะได้คิวการันตีเมื่อไหร่พอถึงอายุเนี้ยเขาจะต้องหาโรงเรียนให้ลูกเราซึ่งโรงเรียนที่เราสมัครไปตอนแรกเนี่ยเต็มผ่านมาปีหนึ่งก็ยังเต็มก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนที่ป๊อปปูล่าจริงๆเขาก็เลยต้องทำการเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กใหม่สำหรับเด็กบริเวณนี้นะคะที่ไม่มีที่ลงนั่นเองมันก็เลยเป็นผลว่าทำไมเนี่ยโรงเรียนโนเอลเนี่ยมีช่วงเวลาการอินสกูลิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานกว่าที่อื่นๆที่เราได้ยินมาเฟิร์สกูลันของโนเอลเนี่ยก็มีเด็กประมาณ30กว่าคนนะ30-40คนอะไรเงี้ยแล้วก็มีครูดูแลประมาณ10คนนะเขาบอกว่าคุณครูคนนึงเนี่ยสามารถดูเด็กได้ประมาณ 4-5 คนเขาจะไม่ดูแลเยอะกว่านี้แล้ววันที่ไปโรงเรียนลูกวันแรกเนี่ยก็เป็นวันเหมือนคล้ายๆกับปฐมนิเทศคุณครูก็มายืนเรียงหน้ากระดานกันแล้วก็แนะนำตัวว่าคุณครูเป็นใครชื่ออะไรทำงานที่เฟิร์สกูลันมากี่ปีแล้วมีการศึกษาระดับอะไรอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็ต้องแนะนำตัวด้วยนะว่าลูกชื่ออะไรอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราเห็นพ่อแม่ทุกคนที่มาจะมาอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกแล้วก็เห็นหน้าค่าตาครูแล้วครูก็รู้ว่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเด็กคนนี้คนนี้วันที่ไปประถมนิเทศอ่ะก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูเขาจะให้ใบมาเป็นอินโฟมาคูลต่างๆเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดโรงเรียนแล้วก็เอกสารสำหรับการเซ็นยินยอมถ่ายรูปเด็กในโรงเรียนเราสามารถเซ็นยินยอมว่าจะอนุญาตให้ครูถ่ายรูปได้ไหมแล้วก็ให้ดูห้องต่างๆว่าห้องนี้ไว้ทำอะไรห้องเปลี่ยนแพมเพิร์สห้องกินข้าวห้องสันทนาการห้องวาดรูปหรือห้องดูหนังหรือว่าเด็กนอนตรงนี้ก็โรงเรียนของโนเอลเนี่ยมีแคทเทอริ่งไปส่งทุกวันแล้วก็พาไปดูห้องที่ว่าเวลาพาลูกมาส่งแล้วเนี่ยเอาเสื้อผ้าลูกแขวนที่ไหนเอากระเป๋าลูกไปวางที่ไหนแพมเพิร์สที่โรงเรียนเราก็มีให้อันนี้ในเขตสตอกโฮล์มนะแต่เราได้ยินมาว่าอย่างก็อตเทนเบิร์กเนี่ยก็ต้องเตรียมไปเองแล้วก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงๆเนี่ย1อาทิตย์ก่อนหน้าคุณครูก็จะมีการประชุมกับผู้ปกครองส่วนตัวก็จะถามว่าอยู่บ้านลูกมีพฤติกรรมยังไงชอบเล่นอะไรที่โรงเรียนอะนะกินข้าวเองได้ไหมมีประวัติการแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าแพ้ถั่วแพ้นมวัวอะไรเงี้ยแพ้ไข่สามารถแจ้งครูเขาได้แล้วก็ที่บ้านพูดภาษาอะไรแล้วเราก็โชคดีมากๆด้วยว่ามีครูคนไทยอยู่ในโรงเรียนโนเอลแล้วเรื่องเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณครูเขาก็ไม่ได้แจ้งเรามากมายนะอาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลา Enschooling มันค่อนข้างนานแล้วมีคำถามเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อได้ทันนะมันไม่ได้ปรับขนาดนั้นเนื่องจากโรงเรียนของโนเอลนะคะเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยก็จะใหม่ทั้งหมดเลย30คนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปล่อยเด็กร้องไห้ทั้ง30คนพร้อมกันได้เขาก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มของโนเอลเนี่ยมีประมาณ4คนอาทิตย์แรกนะเราเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามก็คือช่วงเวลา Enschooling ของเราอาทิตย์แรกผ่านไปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าลูกก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากว่าได้เจอเพื่อนใหม่ได้มีของเล่นเยอะแยะแล้วที่สำคัญเลยนะทุกคนเราแนะนำเลยนะให้พาลูกไปอบนะเฟิร์สกูลันเพราะลูกจะชินกับเด็กที่วัยเท่ากันลูกจะชินกับคนแปลกหน้าแล้วลูกจะไม่เคอะไม่เขินลูกจะมีปฏิสัมพันธ์ดีมากแล้วก็คุณครูเนี่ยออกปากชมโนเอลเลยว่าแบบคุณแม่พาโนเอลไปเฟิร์สกูลันมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูไม่กลัวคนเลยแล้วดูไม่งองแงดูกล้าเล่นดูมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆอาทิตย์แรกผ่านไปไม่มีอะไรจันถึงศุกร์บ่ายโมงก็คือไม่นอนที่โรงเรียนไม่กินอาหารที่โรงเรียนพ่อแม่ไปนั่งเล่นกับลูกแต่แนะนำเลยนะว่าเวลาเราปล่อยลูกที่โรงเรียน
ียนตอนที่เราไปเฝ้าด้วยนะเราจะไม่พยายามเข้าไปเล่นกับลูกเยอะแยะคือเราจะพยายามให้ลูกนะเล่นกับคุณครูเล่นกับเพื่อนๆเพราะว่าอาทิตย์ที่2เนี่ยเราก็จะทําเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าเราเริ่มเป็นช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ 9:00 ถึง 11:00 ก็คือกลับก่อนที่เขาจะกินข้าวเที่ยงกันแต่อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะนั่งห่างลูกออกมาหน่อยให้ลูกรู้สึกว่ามองไปก็ยังเห็นแม่แต่ว่าเราก็จะไม่นั่งอุ้มนั่งติดตัวกับลูกเหมือนเดิมเราสังเกตจากเด็กหลายๆคนที่พ่อแม่ไม่ได้พาลูกไป First School นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าติดแม่ติดพ่อจะไม่กล้าไปเล่นกับเด็กๆคนอื่นเพราะว่าโลกของเขาก็จะมีแค่คนในครอบครัวใช่ไหมโลกของเขายังไม่เห็นเด็กคนอื่นเลยเงี้ยอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าจะพาลูกไป First School ให้พาลูกไป Open up First School ก่อนเขาจะได้ไม่ช็อกแล้วที่2เนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ที่คุณครูของโนเอลเนี่ยพาเพื่อนๆไปเล่นข้างนอกก็คือไปเล่นกับบาซ้ายเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะคะใครที่ยังไม่มี Overall ก็ให้เตรียมหา Overall ที่สามารถกันหนาวได้เพราะว่าช่วงที่โนเอลไปเริ่ม In Schooling เนี่ยก็ยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้น overall ที่สำหรับวินเทอร์เนี่ยก็ยังต้องใช้แล้วก็พวกรองเท้าสำหรับวินเทอร์พวกหมวกแล้วก็ถุงมือซึ่งไม่ต้องกังวลนะทุกคนเราเข้าใจว่าการเริ่มโรงเรียนของลูกเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยแต่เขามีเวลา in schooling ให้เราได้เตรียมตัวนะคะซึ่งเราเองอ่ะก็ขาดบางอย่างเหมือนกันแล้วก็เราก็หามาทันในช่วง in schooling เช่นขวดน้ำเช่นสติกเกอร์ติดเสื้อผ้าลูกอะไรเงี้ยเราก็ยังมีเวลาสั่งก่อนที่ลูกจะได้เริ่มโรงเรียนจริงๆและแล้วก็ถึงอาทิตย์ที่3ค่ะเป็นอาทิตย์ที่เราจะได้เริ่มปล่อยลูกบ้างเป็นบางเวลาหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างโรงเรียนของเรานะพ่อแม่สามารถที่จะขึ้นไปรอข้างบนไปดื่มกาแฟครูก็จะเรียกลงมาถ้าต้องการช่วงแรกก็ไปนั่งกับลูกนะไปนั่งเล่นไปนั่งร้องเพลงไปนั่งอะไรแล้วคุณครูก็จะเรียกผู้ปกครองออกไปทีละคนในกลุ่ม4คนเนี่ยก็จะคือจะไม่ทิ้งลูกพร้อมกันนะซึ่งเด็กอ่ะเวลาเห็นเพื่อนร้องไห้อ่ะเขาก็จะแบบเมื่อไหร่จะถึงตาเราเมื่อไหร่จะถึงตาที่พ่อแม่ฉันจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ให้พ่อแม่อยู่ดีๆก็มาทิ้งแล้วก็ไปเลยอันนี้เป็นโรงเรียนของโนเอลนะเขาก็จะให้พ่อและหรือแม่เนี่ยบอกลาลูกชัดเจนไปเลยว่าให้ดูเดี๋ยวมาม่ามารับนะคะลูกอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองอ่ะเวลาบอกบายบายลูกอ่ะเราก็จะไม่ทำหน้าเศร้าเราก็จะไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเราจะทำตรงกันข้ามคือเราจะมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกบายบายลูกชัดเจนว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะอยู่กับคุณครูเดี๋ยวแม่ไปกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวมาไม่ใช่อยู่ดีๆแม่หายไปเลยหันมาอีกทีนึงเหวออะไรเงี้ยคือทำไม่ได้ซึ่งตอนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะบางคนก็เป็นลูกคนที่สองแล้วเวลานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็จะนั่งเดาว่านี่เสียงลูกฉันนี่เสียงโนเอลคือมันเป็นการยากมากเลยนะที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นลูกร้องไห้แบบแผดเสียงคือใจจะขาดแต่ทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็คือการฝึกลูกและแน่นอนวันแรกที่ปล่อยลูกเนี่ยคุณครูมาเรียกเร็วมากเพราะว่าโนเอลคือติดแม่หนักมากโนเอลเนี่ยเป็นนักร้องนำพอนำปุ๊บเด็กคนอื่นร้องตามซึ่งทำอยู่อย่างเงี้ยนะคะ1อาทิตย์ด้วยกันก็เป็นช่วงอาทิตย์ที่แบบหนักหนาสาหัสมากเราคิดว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นมันจะเป็นการดีกว่าแต่เขาเข้าใจแหละว่าเขาก็ต้องให้เวลาลูกในการปรับตัวไม่ใช่ว่าเอาลูกมาทิ้งบุ้มไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาทิตย์ที่4คืออาทิตย์ของจริงค่ะเป็นอาทิตย์ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้ลูกอยู่ครึ่งวันก็คือมาส่งครึ่งเช้ากินข้าวแล้วก็ไปนอนที่บ้านหรือว่าทั้งวันเลยเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยต้องกลับไปทำงานจริงๆนะอย่างเราเองเนี่ยแน่นอนรอให้ลูกเริ่มครึ่งวันก่อนอยู่แล้วติดลูกลูกติดแม่สงสารลูกอะไรก็ว่าไปซึ่งเด็กที่นี่นะคะถ้าไปส่งลูกตั้งแต่7:30 น.เนี่ยก็จะมีข้าวเช้าแล้วก็จะมีอาหารว่างก่อนถึงอาหารเที่ยงเนาะอาหารเที่ยงเขาทานกันประมาณ11:00 น.นะคะแล้วก็จะนอนเนี่ยประมาณหลังจากกินข้าวเสร็จเนาะก็อาจจะประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาทำกิจกรรมแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีอาหารว่างก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับส่วนบ่าย2หรืออะไรเงี้ยเด็กบางโรงเรียนก็จะออกไปเล่นข้างนอกไปรอคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วก็ที่โรงเรียนอนุบาลที่สุเรียนทุกคนไม่มีเคารพธงชาติไม่มีสวดมนต์ไม่มีกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งเราจะไปส่งลูกตอนไหนก็ได้ไปรับลูกตอนไหนก็ได้แต่ว่าเราจะต้องแจ้งในระบบที่คุณครูบอกนะว่าอาทิตย์นี้เราวางแผนว่าเราจะไปรับลูกกี่โมงไปส่งลูกกี่โมงเพื่อที่ว่าครูเขาจะได้วางแผนสตาฟวางแผนตารางงานกันเองส่วนอาทิตย์ที่4ของการเริ่ม in schooling นะเราจะต้องเตรียมของทุกอย่างมาให้ลูกเลยเราไม่รู้เนาะว่ากิจกรรมข้างนอกจะเป็นอย่างไรอากาศข้างนอกจะเป็นอย่างไรแล้วก็เสื้อชุดเอ็กซ์ตร้าที่เป็นกางเกงถุงเท้าเสื้อเวลาลูกเปียกตัวเวลาลูกไปเล่นข้างนอกมาเนี่ยเขาก็จะได้มีเปลี่ยนนะคะสำหรับวีคที่4เนี่ยวีคที่เราเริ่มทิ้งโนเอลไว้ที่โรงเรียนเนี่ยความกังวลของเราเลยก็คือว่าโนเอลเนี่ยติดเต้า 100% แล้วเวลานอนก็ต้องนอนคาเต้าตลอด1ขวบ4เดือนแล้วก็ยังคาเต้าอยู่ไม่มีวันไหนเลยที่นอนหลับโดยไม่มีเต้าเราก็กังวลใช่ไหม
ไงว่าลูกจะอยู่โรงเรียนยังไงแต่อย่าลืมว่าติดเต้าติดอะไรติดขนมก็จริงอยู่โรงเรียนมีข้าวมีอะไรให้กินตลอดก็คือกังวลมากว่าลูกจะนอนได้ไหมปรากฏว่าลูกก็นอนได้วันแรกก็คือหลับๆตื่นๆแหละแต่เขาก็สามารถนอนกลางวันเองได้โดยไม่ต้องมีเต้าแม่คาปากซึ่งเขาทำได้แต่เขาเยอะกับแม่แค่นั้นเองอย่างโนเอลเนี่ยเป็นเด็กที่กินอาหารเองได้ก็การทานอาหารที่โรงเรียนของโนเอลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เด็กคนไหนที่ติดจุกหลอดนะคะติดผ้าเน่าติดตุ๊กตาเน่าก็สามารถที่จะเอาให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลได้ด้วยเพราะว่าเราก็เห็นเด็กหลายๆคนที่ติดจุกหลอดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ลูกเนี่ยหยุดร้องได้ซึ่งโนเอลไม่ติดเหมือนกันติดแต่แม่ซึ่งอาทิตย์ที่4นะเวลาเราไปรับลูกเนี่ยเราก็สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือก็คือพาลูกล้างมือก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็ถามคุณครูว่าวันนี้เนี่ยโนเอลกินข้าวกลางวันเยอะไหมเขาเล่นกับเพื่อนโอเคไหมแล้วก็เขานอนกลางวันยาวไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกไม่กินกินไม่พอนอนไม่พอนะกลับบ้านมาจะหงุดหงิดมากทุกคนเพราะเขาก็จะงอแงคือเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมเราจะได้วางแผนด้วยว่าเราอาจจะเริ่มเลื่อนอาหารเย็นมาให้เร็วขึ้นหน่อยหรือว่าเราอาจจะพาลูกไปนอนเร็วขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ลูกกินน้ำนิดนึงเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตมาเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ลูกกินน้ำเนาะอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วถามคุณครูด้วยว่าวันนี้นูเอลเปลี่ยนแพมเพิร์สไปกี่รอบแล้วอยู่บ้านแล้วเรายังสังเกตพฤติกรรมลูกได้ใช่ไหมว่าลูกกินน้ำพอไหมเปลี่ยนแพมเพิร์สกี่รอบแล้ววันนี้ลูกอึลูกถ่ายหรือเปล่าถ่ายแข็งถ่ายสีอะไรเลยเราก็ถามครูเผื่อว่าลูกมีความปกติในร่างกายเราจะรู้ว่าอ๋อมันมาตั้งแต่ตอนที่ลูกเริ่มไปโรงเรียนอะไรแบบนี้สำหรับเรานะการที่ลูกไปโรงเรียน in schooling เนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วก็ชอบระบบนี้มากกว่าการที่จะเริ่มโรงเรียนวันแรกเด็กใหม่หมดแล้วก็ทิ้งพร้อมกันเลยแล้วเด็กมันเล็กมากๆอ่ะแล้วก็ขอบคุณสวัสดิการที่สวีเดนด้วยที่สามารถที่จะทำให้พ่อหรือแม่เนี่ยมีเวลาไป in schooling กับลูกนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ damage หัวใจของลูกมากแล้วก็ไม่ damage หัวใจของผู้ปกครองเยอะเกินไปนะส่วนเรื่องเสื้อผ้าต่างๆนะเดี๋ยวจะทำคลิปแยกไปเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะยาวนะคะคลิปนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วก็ไอเดียคร่าวๆเกี่ยวกับการเริ่ม in schooling ของเรียนเด็กอนุบาลที่สวีเดนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ย